สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แก่อีกครับวันนี้เราจะไปพบกับ6สายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งครับว่าจะมีอะไรบ้างเสือโคร่งหรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Panthera thyrgis เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับเนาะเป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศครับเนื่องจากการปรากฏตัวของเสือโคร่งนั้นคือสิ่งที่บ่งหมายว่าป่าแห่งนั้นมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และก็สัตว์กินพืชต่างๆครับและหากระบบนิเวศนั้นเสียสมดุลดังกล่าวไปชนิดพันธุ์ที่สูญหายไปอันดับต้นๆนั้นก็คงหนีไม่พ้นเสือโคร่งครับจึงไม่น่าแปลกใจหากเสือโคร่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์พื้นป่าเสือโคร่งที่พบในโลกปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น6สายพันธุ์ชนิดย่อยครับหรือว่า subspecies คือเสือโคร่งไซบีเรียเสือโคร่งเบงกอลเสือโคร่งอินโดจีนเสือโคร่งสุมาตราเสือโคร่งจีนใต้เสือโคร่งมาลายูและก็สูญพันธุ์ไปแล้ว3ชนิดพันธุ์ย่อยครับก็คือเสือโคร่งแคสเปียนเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งบาหลีครับแล้วเราก็ไปดู6สายพันธุ์เลยครับว่ามีที่มาและก็ข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยสายพันธุ์แรกนะครับก็คือเสือโคร่งเบงกอลนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าในปัจจุบันเสือโคร่งเบงกอลในธรรมชาติเลยอยู่เพียง 3,000 ตัวเท่านั้นจากครั้งหนึ่งที่พวกมันเคยมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่ประเทศตุรกียาวไปถึงตะวันออกของรัสเซียและราวศตวรรษที่แล้วก่อนการล่าและการทำลายพื้นป่าอย่างรุนแรงในทวีปเอเชียมีเสือโคร่งเบงกอลกว่า 100,000 ตัวเลยครับปัจจุบันลูกหลานของพวกมันอยู่อาศัยในพื้นป่าเพียงส่วนเสี้ยวจากอดีตกระจัดกระจายไปตามยอมเล็กยอมน้อยลดโอกาสที่จะขยายพันธุ์ต่อจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ชนิดพันธุ์เสือโคร่งอย่างเสือโคร่งแคสเปียนเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งบาหลีนั้นจะสูญหายไปจากโลกเหลือไว้เพียงแค่6สายพันธุ์ครับที่ยังคงหลงเหลือไว้แค่นี้ครับจากการศึกษาล่าสุดเพราะว่าในช่วงชีวิตของเสือราว 21-27 ปีประชากรของแมวยักษ์ได้ลดลงราวร้อยละ50ครับเช่นเดียวกับพื้นที่อยู่อาศัยของมันก็ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันการลดลงของพื้นที่และการล่าที่โหดร้ายเพื่อนำชิ้นส่วนไปทำยาแผนโบราณของประเทศจีนแต่ในอนาคตของเสือโคร่งตามธรรมชาตินั้นค่อนข้างมืดมนเลยครับเกือบครึ่งของประชากรเสือโคร่งตามธรรมชาติก็คือพันธุ์เบงกอลครับหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าเสือโคร่งอินเดียเนื่องจากพวกมันนั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศอินเดียซะส่วนใหญ่และกระจายตามผืนป่าไปยังประเทศบังกลาเทศเนปาลภูฏานจีนและก็พม่าครับหากมีพื้นที่และเหยื่อเสือโคร่งเบงกอลสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าหรือว่าทุ่งหญ้าครับแต่เสือโคร่งเบงกอลนั้นเป็นชนิดพันธุ์ย่อยชนิดเดียวที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในป่าชายเลนและบนหมู่เกาะเสือโคร่งส่วนใหญ่นะมักใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวครับแต่ถ้าหาพื้นที่มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เราก็จะสามารถพบเสือโคร่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากได้ครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศอินเดียคือพื้นที่ที่ดีที่สุดของพวกมันเสือโคร่งเบงกอลคือชนิดพันธุ์ย่อยที่ชื่นชอบเหยื่อประเภทหมูกวางและสัตว์กีบอื่นๆครับความอุดมสมบูรณ์ในอินเดียสะท้อนได้จากการใช้พื้นที่ราว100ตารางกิโลเมตรที่จะพบเสือโคร่งเบงกอลถึง18ตัวในเขตคุ้มครองเสือโคร่งโคเบตประเทศอินเดียนั่นเองครับในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับเสือโคร่งสุมาตราได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและสำหรับเสือโคร่งไซบีเรียตัวผู้1ตัวจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาศัยถึง 1,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว 2. เสือโคร่งไซบีเรียแม้จะได้ชื่อว่าเสือโคร่งไซบีเรียแต่ถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันนั้นกลับอยู่ในผืนป่าที่หนาวเย็นทางตะวันออกของรัสเซียครับและนับว่าเป็นชนิดพันธุ์ของเสือโคร่งที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากครับเนื่องจากประชากรที่สำรวจได้ในช่วงกลางศตวรรษที่20เหลือเพียงไม่กี่สิบตัวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเสือโคร่งไซบีเรียสามารถพบในรัสเซียราว 400-500 ตัวครับกระจายพันธุ์เล็กน้อยในประเทศจีนและบางทีอาจจะมีบ้างในประเทศเกาหลีเหนือครับการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งไซบีเรียนับเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครับและอาจเป็นความหวังใหม่ให้กับอนาคตของเสือโคร่งเนื่องจากเสือโคร่งตัวเมีย1ตัวสามารถคลอดลูกได้15ตัวใน1ช่วงชีวิตครับและหากยังมีพื้นที่ให้สมาชิกใหม่ที่แข็งแรงสามารถอยู่อาศัยได้การฟื้นฟูประชากรก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มนุษย์นั้นจะต้องมีข้อตกลงในการห้ามล่าอย่างเด็ดขาดข้อตกลงดังกล่าวนั้นสำเร็จได้ไม่ยากครับในกรณีของเสือโคร่งไซบีเรียเนื่องจากพวกมันอยู่อาศัยในผืนป่าทางตอนเหนือที่แทบจะไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยเลยครับและมีพื้นที่มหาศาลที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ผืนป่าทางทิศตะวันออกของรัสเซียนับว่าเป็นเช่นสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งในโลกเลยครับจึงไม่น่าแปลกใจที่อาณาจักรแห่งนี้จะได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วครับเสือโคร่งอินโดจีนการวิจัยทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าเสือโคร่งอินโดจีนอาจเป็นบรรพบุรุษของเสือโคร่งทุกชนิดครับก่อนที่สายพันธุ์เสือโคร่งนั้นจะแตกแขนงเป็นชนิดต่างๆเมื่อราว 72,000 ปีก่อนครับในปี1990เสือโคร่งอินโดจีนนับว่าสามารถพบเห็นได้ไม่ยากครับในพื้นที่ประเทศพม่าไทยเวียดนามลาวทางตอนใต้ของจีนและก็กัมพูชาครับแต่ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางปัจจุบันรายงานของ IUCN ชี้ว่าเสือโคร่งอินโดจีนนับว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่สภาวะใกล้สูญพันธุ์ครับโดยคาดว่าเหลืออยู่เพียง300ตัวตามธรรมชาติเท่านั้นการล่าอย่างรุนแรงไม่ได้กระทบเสือโคร่งอินโดจีนแต่ก็ยังส่งผลต่อประชากรของหมูป่ากวางวัวแดงและก็สัตว์กรีบขนาดใหญ่ชนิดอื่นครับที่เสือโคร่งนั้นมักล่าเพื่อเป็นอาหารโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคพื้นทวีปดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นถนนเขื่อนหรือว่าเมืองแรกครับต่างก็เป็นแรงกดดันต่อเจ้าแมวยักษ์ชนิดนี้ทั้งนั้นแต่นับว่าก็ยังโชคดีครับที่ผืนป่าดิบชื้นขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ยังคงลงเหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นความหวังให้การอนุรักษ์หากมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองครับ 4. เสือโคร่งมลายูปัจจุบันนั้นคาดว่าเหลือเสือโคร่งมลายูราว500ตัวอาศัยอยู่ที่คาบสมุทรมาลายูครับบริเวณประเทศไทยและก็ประเทศมาเลเซียแต่พื้นที่ป่าในบริเวณดังกล่าวกำลังถูกคุกคามอย่างหนักครับเนื่องจากการถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินรวมทั้งการพัฒนาที่ดินเพื่อจุดประสงค์ต่างๆครับจึงทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับเสือโคร่งเช่นการที่เสือโคร่งนั้นบุกเข้ามากินสัตว์เลี้ยงของชุมชนและราคาที่มันต้องจ่ายนั้นก็คือชีวิตของมันเองครับซึ่งเสือโคร่งมลายูนั้นอาศัยอยู่อย่างกระจายในป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่คาบสมุทรมลายูซึ่งได้มีการวิจัยว่าเสือโคร่งมลายู2ตัวจะใช้พื้นที่ทั้งสิ้น100ตารางกิโลเมตรครับเนื่องจากเหยื่อของพวกมันนั้นย่างหมูป่ากวางแล้วก็อาหารอื่นของเสือโคร่งค่อนข้างมีน้อยเลยครับแต่โชคดีที่เสือโคร่งพวกนี้ยังมีคนที่คอยปกป้องพวกมันอยู่เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้มีแผนการสร้างทางเชื่อมป่าเพื่อเพิ่มโอกาสการขยายพันธุ์เสือจะเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่าให้เป็น2เท่าภายในปี2022ครับเสือโคร่งมลายูนับว่าเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับเสือโคร่งอินโดจีนทั้งสีลายและรูปของกะโหลกจนแยกด้วยตาเปล่าแลนได้ยากเลยกระทั่งการศึกษาทางพันธุกรรมในปี2004ได้แยกเสือโคร่งมลายูออกจากเสือโคร่งอินโดจีนครับเป็นชนิดพันธุ์ย่อยใหม่ของโลกเลย 5. เสือโคร่งสุมาตราในปี1978มีการสำรวจประชากรเสือโคร่งสุมาตราบนเกาะสุมาตราได้ราว 1,000 ตัวครับแต่ในปัจจุบันนั้นคาดว่ามีเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งเนื่องจากการล่าที่รุนแรงมากขึ้นและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและกระดาษที่บุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันครับในปี2004องค์กรทัฟฟิกได้รายงานว่าองค์กรนานาชาติอย่าง IUCN และก็ WWF ได้พยายามที่จะติดตามการล่าและค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายก่อนได้ข้อสรุปว่าและในทุกๆปีจะมีการล่าเสือโคร่งสุมาตราราว40ตัวเสือโคร่งสุมาตรานับเป็นชนิดพันธุ์ย่อยของเสือที่อยู่บนเกาะชนิดสุดท้ายเลยครับซึ่งในอดีตเกาะที่อยู่ไม่ไกลกันนักอย่างหมู่เกาะบาหลีและหมู่เกาะชวาในอินโดนีเซียต่างก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งบาหลีครับเสือโคร่งบาหลีและเสือโคร่งชวาทั้ง2ชนิดนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วในราวศตวรรษที่20และจากประสบการณ์ในอดีตทำให้นักอนุรักษ์นั้นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาเสือโคร่งสุมาตราไว้ไม่ให้สูญพันธุ์เช่นเดียวกับยักษ์ของมันนั่นเองครับ และก็มาถึงสายพันธุ์สุดท้ายก็คือเสือโคร่งจีนใต้อาจเรียกได้ว่าเวลาของเสือโคร่งจีนใต้นั้นอาจจะหมดลงแล้วเพราะนับตั้งแต่ทศวรรษที่1970ก็ไม่มีใครสามารถบันทึกพวกมันตามธรรมชาติได้อีกแม้ว่าจะมีหลงเหลืออยู่ไม่มากนักแต่คาดว่าชนิดพันธุ์ย่อยนี้อาสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วก็เป็นได้แม้ว่าทศวรรษที่1950มีการประมาณการว่าประชากรของพวกมันนั้นมีอยู่ราว 4,000 ตัวซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าประชากรเสือที่หลงเหลืออยู่บนโลกปัจจุบันเลยครับเสือโคร่งจีนใต้เป็นเหยื่อของการพัฒนายังทำลายล้างจากการพัฒนายังก้าวกระโดดของประเทศจีนในทศวรรษ1950ถึง1960
ซึ่งการมาถึงกฎหมายคุ้มครองนั้นค่อนข้างสายไปหลังจากที่ได้รับการประกาศให้ห้ามล่าในปี1979รวมทั้งออกมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ให้อีกมากมายในทศวรรษที่1990แต่ก็น่าเสียดายครับที่เมื่อเวลานั้นประชากรเสือโคร่งก็ลดลงอย่างไม่อาจฟื้นฟูได้เลยนักอนุรักษ์บางคนนั้นมองว่าพื้นที่คุ้มครองที่ไม่มีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ยังมีไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งขึ้นมาใหม่ได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นพ้องกันเพราะกลุ่มเซฟไชน่าไทเกอร์สได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าของรัฐครับการดำเนินโครงการที่หลายคนนั้นไม่เห็นด้วยก็คือรีไวดิ้งนั่นเองที่นำชนิดพันธุ์ที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นไปปล่อยไว้ในเขตอนุรักษ์ทางตอนใต้ของแอฟริกาเพื่อเรียนรู้การเอาตัวรอดและเพิ่มจำนวนประชากรนั่นเองก่อนที่จะนำกลับมาปล่อยในป่าของประเทศจีนในขณะที่นักอนุรักษ์นั้นหลายกลุ่มมองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่สิ้นหวังครับแต่โครงการก็ยังคงดำเนินหน้าต่อซึ่งในปี2012มีลูกเสือโคร่งราว12ตัวได้รับการเพาะเลี้ยงเพื่อโครงการนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ6สายพันธุ์ชนิดย่อของเสือโคร่งและถ้าเพื่อนๆได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พาข่าวสารต่างๆและคลิปมาช่องเราครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิของสื่อนาคเสถียรด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ